ป็นนิ่วโรคไตเบาหวานโรคก็รักษาด้วยต้นหญ้าพันงูต้นหญ้าพันงูถอนมาตากแห้งแล้วต้มกินแทนน้ำมีสรรพคุณทางด้านของการรักษาโรคค่ะไตดอกจันเบาหวานโรคเกาได้ผลดีมากเลยครับแม่ผมเองที่เป็นโรคเบาหวานโรคเกาและไตเหลือแค่ 4% หมอบอกว่าจะต้องล้างไตแล้วนะแต่ดวงดีที่มีคนมาบอกให้เอาต้นหญ้าพันงูต้มกินแม่ผมต้มกินไม่ถึงครึ่งเดือนไปตรวจตามหมอนัดเบาหวานกลับเป็นปกติเกาที่เป็นอยู่ก็ไม่ปวดเดินได้คล่องไตก็กลับมาเป็น46% ครับยาพันงูราชาของยาขับปัสสาวะโรคนิ่วยาพันงูเป็นสมุนไพรที่มีการใช้ในประเทศอินเดียมานานนับพันปีในการรักษาโรคนิ่วโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของสตรีใช้เป็นยาคุมกำเนิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหอบหืดช่วยย่อยอาหารเป็นยาระบายท้องมารแผลฝีหนองข้ออักเสบเป็นต้นค่ะการศึกษาวิจัยสมัยใหม่พบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สอดคล้องกับการใช้ของคนโบราณโดยพบว่ายาพันงูมีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระเพิ่มภูมิคุ้มกันทำให้แท้งมีฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจนต้านความดันโลหิตสูงต้านเชื้อราต้านแบคทีเรียต้านมาลาเรียต้านโรคเรื้อนลดน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลยับยั้งการมีปริมาณออกซาเลตออกไอเอทในปัสสาวะสูงกว่าปกติและมีรายการศึกษาในคนพบว่าหญ้าพันงูมีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคหอบหืดด้วยค่ะชาวล้านนาโบราณเชื่อว่าเมื่อเอาใบหรือรากหญ้าข่วยงูมาบดละเอียดแล้วผสมกับน้ำนมวัวสดใช้ทาสะดือของหญิงที่มีบุตรยากจะทำให้มีบุตรง่ายขึ้นชาวบ้านส่วนใหญ่จะรู้ดีว่าพืชชนิดไหนบ้างที่เมื่อเผาแล้วนำเข้ามาละลายน้ำจะได้น้ำด่างที่ดีหญ้าพันงูเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัตินั้นด้วยค่ะรู้คุณสมบัติทางยาของหญ้าพันงูขาวแล้วรีบหามาปลูกนะคะท้องที่ขึ้นดัดดื่นไม่มีใครสนใจเหยียบย่ำไปมาคุณทิพย์ประสิทธิ์สุวรรณจามรีบอกว่าที่มาเลเซียก็เช่นเดียวกันน้อยคนนักจะรู้คุณค่าของสมุนไพรชนิดนี้แท้จริงแล้วหญ้าพันงูขาวคือสุดยอดยารักษานิ่วจนได้รับการขนานนามจากวงการแพทย์แผนไทยว่าเป็นราชาของยาแก้นิ่วขับปัสสาวะค่ะนอกจากนี้ต้นหญ้าพันงูใช้ทำเป็นปุ๋ยได้ดีเนื่องจากมีธาตุโพแทสเซียมค่อนข้างสูงค่ะดอกจันข้อควรระวังห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ทานแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาพระอธิการนพดลกันตศิโลวัดหนองรัว https://www.facebook.com/mahayuth/pos ลิงก์บทความhttps://go.gl/v8yax/https://go.gl/96au2n ข้อมูลสุขภาพพย.ด็อกเตอร์สุภาพรปิติพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสามารถรับข้อมูลสุขภาพจากผักพื้นบ้านและสมุนไพรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ชมรมผักพื้นบ้านwww.thaisergroup.com Kidney disease, diabetic keratitis treatment with grass tree. The grass is withdrawn, dried and boiled instead of water. The therapeutic properties of it.
kidney asterisk diabetes asterisk disease in Kauai asterisk works very well. My mother had diabetes, kidney disease and only 4% of the doctors said to have to wash the kidneys. But the good people have told me to take the tree to boil eat my mother to eat less than half a month to the doctor. Diabetes is normal, it does not hurt to go back to normal. The kidneys are back to 46%. Rapeseed herb of the diuretic gallstones. Grass is a herb that has been used in India for thousands of years to treat gallstones, diseases of the urinary tract, reproductive diseases of women used as birth control pills, diseases of the respiratory system, asthma, digestive tract is a laxative, ulcers, arthritis, etc. Modern research studies show that pharmacological activity is consistent with the use of ancient people. It is found that grass has anti-inflammatory action. Antioxidants increasing immunity causes abortion to act as an estrogen hormone. Antihypertensive, antibacterial, antimalarial, Leprosy lower blood sugar lowering cholesterol inhibits the amount of oxalate in the urine higher than normal. And have a study in person. It is found that grass is likely to benefit patients with asthma. Ancient Lana people believed when the leaves or grass roots, the snake is ground and then mixed with fresh milk. Used in the navel of a woman with infertility. To make it easier to have children, most people know that. Witch plants, when burned, then bring ash to dissolve the water to get a good alkaline. Grass is a herb that has it. Know the medicinal properties of white grass and then rush to grow it. Some of the localities abound, no one is scurrying. Thib Prasit Suwanyak said that in Malaysia is the same. Few people know the value of this herb. Indeed, white grass is the best medicine to treat gallstone. Until it was dubbed from the Thai medical community that is king of kicks diuretic. In addition, the grass is used to make fertilizer because of the potassium is quite high. Asterisk caution. Do not use in pregnant women. Do not forget to tell me about it. Do not forget send it to your friends. Or someone that friends caring because of great pleasure is to give ask for good health, wealth, happiness, all over you. Forever do not forget. If you like please press like. If you like, please subscribe. To cheer to us too. Thank you. Thanks for the information and pictures. Source. Reverend Catted Cattle, Wat Nong Pha. https://www.facebook.com/mahayith/pazarticle link. https://gu.gl/v8x4/https://gu.gl/9602nhealthinformationdrive. Super Porn Pity Porn Kafraya by Pub Horn Hospital. Health information from local vegetables and herbs can be obtained at the website of the local vegetable club www.thaihergwip.com.